ารู้สึกว่าร่างกายนี้ทนไม่ค่อยได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลหรือว่ากลัวนะมันเป็นธรรมดาขอให้ปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นไปเราก็ดูแลร่างกายมาเต็มที่แล้วล่ะตอนนี้ขอให้มาดูแลเรื่องจิตใจของเราบ้างใจเนี่ยเรารักษาให้เป็นปกติทำได้นะถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะค่อยๆเสื่อมสลายลงไปก็ตามนี่เป็นโอกาสที่จะให้เราระลึกถึงความดีที่เราได้เคยทำขอให้เราได้นึกถึงความดีหรือบุญกุศลที่เราได้เคยทำมาไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าในฐานะที่เป็นปู่ย่าตายายนึกถึงความดีทีไรก็ขอให้รู้สึกอิ่มเอิบปิติรู้สึกมีความสุขหรือย้อนนึกถึงความเบิกบานที่เราได้เคยทำสิ่งดีๆในครั้งนั้นถ้าเราได้เคยใส่บาตรพระได้เคยสร้างพระพุทธรูปก็ขอให้น้อมระลึกถึงความแช่มชื่นความเบิกบานใจที่ได้เคยทำเหนี่ยวนำใจของเราให้อยู่กับความดีอยู่กับความสุขนี้เพราะความดีหรือบุญกุศลนั่นแหละที่จะช่วยให้เราได้รับการดูแลและรักษาใจของเราให้เป็นปกติไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราในยามนี้ได้ดีกว่าความดีหรือว่าบุญกุศลที่เราได้เคยทำมานะความดีเนี่ยเราทำได้หลายอย่างนะนอกจากบุญกุศลที่เคยทำความเมตตากรุณาที่เราเคยเอื้อเฟื้อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความดีที่ควรจะระลึกนึกถึงเช่นกันนะหรือว่าที่เราได้เคยดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูลูกหลานด้วยความรักความเอาใจใส่ทำงานด้วยความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรภาคภูมิใจนะนึกถึงแล้วเกิดความอิ่มเอมใจก็ขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกนั้นนะให้มั่นใจว่าความดีที่เราทำบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วนั้นจะนำพาเราไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิใหม่ที่จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าไปกลัวทางข้างหน้านะอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปกลัวอย่าไปวิตกให้ระลึกถึงความดีให้มั่นใจในความดีที่เราทำรวมทั้งน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีศรัทธาเมื่อนึกถึงแล้วก็ขอให้น้อมเข้ามาไว้ในใจเพื่อทำให้ใจนี้มั่นคงและเป็นปกติ
ร่างกายกระสับกระส่ายแต่ใจของเราเป็นปกติได้นะตอนนี้ถ้ามีอะไรที่ห่วงที่กังวลเป็นช่วงเวลาดีแล้วนะที่เราจะต้องปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือลูกหลานที่เราเคยรักเคยห่วงตอนนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าเขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราขอให้เรามั่นใจและพร้อมที่จะปล่อยวางลาจากเขาไปได้มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราสักอย่างเดียวนะเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวตอนนี้เราเหมือนคนที่กำลังจะเดินทางไกลนะขอให้เราไปด้วยใจที่เบาใจที่สบายใจที่ไม่มีความวิตกกังวลอย่าได้แบกสิ่งใดๆไว้เลยอย่าให้ใจมีเรื่องหนักค้างคาไว้ขอให้มั่นใจในทางข้างหน้าว่าจะเป็นทางที่ดีที่ปลอดภัยทางที่สว่างไสวโดยมีบุญกุศลของเราที่ได้เคยทำไว้นั่นแหละเป็นเครื่องนำทางให้ไปสู่ทางที่ดีทางที่เป็นสุขติให้มีสติรู้สึกตัวเอาไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจให้ระลึกถึงความดีและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่ปลอดโปร่งใจที่เบาสบายข้างหน้าไม่มีอะไรน่ากลัวนะไปได้เลยมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่กับตัวแล้วไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวอีกต่อไป